สวัสดีครับผมแป๊บชินดมครับเย้คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องกีตาร์ข้อขาวและข้อดำแล้วหลายๆคนสงสัยว่ากีตาร์ไอ้ข้อขาวข้อดำเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆนะฮะกีตาร์ประมาณ 90-95% เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อดำนะฮะข้อดำก็คือไอ้เนี่ยที่ส่วนที่นิ้วเรากดลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดไอ้เนี่ยเป็นสีดำนะฮะเขาจะเรียกว่าrosewood นะครับคอเป็นไม้ rosewood อันนี้คือปกติเลยนะครับอันนี้คือผมจะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะคร่าวๆก็คือไม้ rosewood นะฮะจะเป็นสีดำอย่างนี้นะซุ้มเสียงก็เหมือนทั่วๆไปฮะเพราะว่ากีตาร์ส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกมันเป็นคอสีดำนะฮะเสียงก็จะหนาๆทั่วไปนะฮะอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากคอขาวอันนี้แหละที่แปลกนะฮะอันนี้แหละที่แปลกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนน้อยนะฮะก็กีตาร์ประมาณ 5-10% นะฮะจะเป็นคอสีขาวอันนี้จะเป็นเมเปิลนะฮะเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดไอ้ส่วนที่เรากดลงไปเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบไม้เมเปิลนะฮะซุ้มเสียงจะสว่างสดใสไบรท์นะฮะเสียงจะเด้งนะฮะถามว่าเสียงเด้งคืออะไรเสียงเด้งคือเหมือนแบบว่าลักษณะเหมือนการที่เราดีดกีตาร์ไปละสายเนี่ยมันกระทบกับเฟดแล้วมันเป็นเสียงที่มันแบบผมก็บอกไม่ถูกอ่ะเออแต่มันฟังดูแล้วมันแบบมันจะใสอ่ะมันจะใสกว่าคอดำอ่ะคือมันฟังออกเลยก็คือย่างเสียงกลางนะฮะมันจะชัดเจนนะฮะแล้วก็เล่นแล้วมันจะแบบรู้สึกแบบพุ่งแบบโป่งสว่างใสเออนั่นแหละประมาณนี้แหละฮะก็อันนี้ก็คือคลิปนี้ผมไม่ได้มาเปรียบเทียบนะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องลองเองบางทีแบบว่าผมอัดคลิปเคยฟังเทียบคลิปและมันฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปเล่นลองด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนมากกว่าก็วันนี้มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะฮะกีตาร์นะฮะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบกีตาร์คอขาวนะฮะเพราะว่ากีตาร์คอขาวเนี่ยมันมีน้อยนะฮะแล้วมันก็ดูเท่สำหรับผมนะมันดูเท่แต่ว่าข้อเสียของกีตาร์คอขาวเนี่ยคือดูแลรักษายากเพราะว่าเนื่องด้วยคอมันเป็นสีสว่างเนี่ยเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆไอ้พวกคราบขี้มือเราเนี่ยถ้าเป็นคนเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นแบบเป็นรอยแบบดำๆชัดเจนแล้วมันแบบถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะกินเข้าไปสู่แบบเนื้อฟิงเกอร์บอร์ดเลยนะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะไม่สวยนะฮะค่อนข้างจะดูสกปรกนะฮะสังเกตได้เลยนะฮะกีตาร์มือสองส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอขาวเนี่ยแบบว่าน้อยมากเลยนะที่มันจะบอกว่าสภาพเรียบเนียนแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคราบขี้มือนะฮะเป็นแบบจุดๆดำๆเหลืองๆนะฮะซึ่งแบบพอมันทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยมันจะซึมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำความสะอาดไม่ได้นะฮะมันจะเอาออกยากซึ่งถ้าใครเหงื่อออกเยอะๆนะฮะรู้ตัวเป็นคนแบบขี้มือเยอะนะฮะแนะนำว่าเล่นคอดำนะฮะหรือไม่ก็ต้องถ้าเล่นคอขาวก็ต้องแบบเล่นเสร็จเช็ดสายเล่นเสร็จเช็ดสายมันดูแลทำความสะอาดนะฮะค่อนข้างดูแลยากนิดนึงประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็อยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ใต้ช่องผมด้วยแล้วกันครับวันนี้มาสั้นๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้